ครับผมมาดูคู่นี้ครับคู่เอกของรายการพรเสน่ห์สิทธิ์มนชัยครับพี่เน่จ้าพี่เน่นะครับวันนี้ขึ้นมาเจอคู่ปรับเก่าครับขวัญข้าวมรัตนบัณฑิตชกกันในพิกัด128ปอนด์นะครับคู่นี้ก็เคยชนะพรเสน่ห์เคยชนะมา2ครั้งเหมือนกันครับพรเสน่ห์ครั้งแรกชนะคะแนนครั้งที่2เป็นฝ่ายชนะน็อกในยกที่3นี่นะครับฉายาราชันรำมวยครับครับเจอเนอมหาภัยแต่แกโหจริงๆอ่ะพรเสน่ห์เนี่ยดูครับลีลาการไหว้ครูมีแฟนรายการเรียกร้องขอมานะอยากดูขวัญข้าวไหว้ครูแบบเยอะๆหน่อยนี่นะครับจัดให้ครับดูครับลีลานี่ราชันรำมวยฉายานี้ไม่ได้มาเพราะโชคช่วยเลยคู่นี้ครับผมคู่นี้ก็เคยจะเจอกันแล้วครับเคยประกบคู่ขึ้นป้ายไปแล้วแต่ก็มีเหตุเพราะว่าคุณพ่อของขวัญข้าวนี่เสียไปต้องขอแสดงความเสียใจอีกครั้งหนึ่งครับผมนะครับขวัญข้าวนี่เด็กอุบลอายุ18นะครับส่วนพรเสน่ห์32ยังแจ๋วครับจากกาญจนบุรีท่ามกาครับนะครับแม่คนหนึ่งอยู่ตะวันออกของประเทศไทยครับอีกคนหนึ่งอยู่ที่ตะวันตกของประเทศไทยครับ ดูครับดูลีลาการไหว้ครูอันนี้แฟนมวยเรียกร้องมาครับเราก็ไม่ปฏิเสธจัดให้เลยนะฮะแล้ววันนี้ต้องดูครับพี่แป๊ะสนุกแน่นอนคู่นี้สรุปผลการแข่งขันเลยนะครับคู่ที่ผ่านมาคู่แรกครับชัดชัยสอเพิ่มคูณชนะคะแนนเก็ตนิยมบอบลาบุญชูเพชรปราบกับย่างห้าดาวครับชนะคะแนนเก็ตนาคินศูนย์กีฬากระทู้คู่ที่3ยุทธพรพรทองดุรานครับโอ้โหต้องบอกว่าคลิกนะแพ้คะแนนได้กับวรเชษฐ์ปอเรืองรามไปนะครับนิวลูกรางปกรณ์มอสุรินแพ้คะแนนตุ๊กตาทองสอจ้าต้อยแบบริวช็อปเปอร์กอสะเพาทองชนะคะแนนลูกทอยบอบลาบุญชูนะครับและสองคมศักดิ์หอมศิลป์เป็นฝ่ายชนะคะแนนพรมงคลเคทียินไปครับส่วนคู่นี้ครับมาดูครับขวัญข้าวจะล้างแค้นได้สำเร็จหรือเปล่าครับครับแต่ยกแรกต้องบอกท่านผู้ชมก่อนครับขวัญข้าวนั้นดักศอกฟันศอกไปที่พรเสน่ห์นะครับผลปรากฏว่าพรเสน่ห์แตกครับเหนือคิ้วด้านซ้ายแตกอีกแล้วครับแล้วนี่ครับมาชมยกที่2ครับมาว่ากันเลยครับคู่นี้หมดยกแรกนี่ขวัญข้าวครับได้เปรียบอยู่19ครับครับเอาพี่เน่มีหมัดชุดครับแต่ขวัญข้าวไฟหลังๆนี่ต้องบอกว่าแข็งแรงครับมวยที่5ยกหมดนี่กลับไม่หมดครับดูแลโดยคุณแชมป์สิทธิ์เพิ่มขวัญข้าวนี่แม่ช่วงชกนี่ได้เปรียบครับไม่ปะทะครับรู้ว่าพี่เขาหมัดหนักครับพี่เน่เขาหมัดหนักครับนั่นแหละครับซึมออกมาแล้วครับเลือดย้ำย้ำไปที่แผลเก่าครับไม่ใช่ฝันจะเลียมนะครับน่าจะเล่นอยู่แล้วแย่งก่อนเลยครับก็เรียกเลือดมาได้ครับต้องหนีครับหนีก่อนกรรมการคงความรัตนสุนทรแม่ห้ามแม่มีอาการมีโดนเหมือนกันครับแต่ก็ยังนิ่งโอ้โหเดี๋ยวดูจังหวะนี้ครับแม่มีศอกกลับครับดีรันม้วนดินนี่แหละครับศอกของวันข้าวพยายามย้ำไปที่แผลเก่าครับเสน่ห์เดินแต่เลือดตอนนี้มันเยอะเหลือเกินครับผู้ชมครับแข้งซ้ายนี่ทำงานได้ดีครับขวัญข้าวพี่เน่หันแล้วไปจอย่างแล้วก็ค้ำเป้าต่อไปเรื่อยๆครับโอ้โหว่าซ้ายหนักๆครับพอเสน่ห์เนี่ยเป็นนักชกที่ผิวพรรณดีคนนึงนะครับขวัญข้าวแต่ตอนนี้จะดีไม่ดีขึ้นอยู่ว่าจะโดนหมัดพี่เน่เนี่ยจะเป็นยังไงครับนั่นแหละครับถ้าโดนแล้วไม่มีอาการนี่ก็ดีไปครับนั่นแหละสิแต่ถ้าหล่นนี่ตัวใครตัวมันครับแต่ตอนนี้ครับต้องถอยครับถอยฉากไปเรื่อยๆอย่างน้อยๆก็หาจังหวะบางครั้งก็ต้องจู่โจมเข้ามาเลยครับครับบางครั้งแย่งชิงจังหวะต่อยหมัดก่อนหมดยกที่สองครับบอกว่าวงนอกนี่กินแน่ๆครับขวัญข้าวคนดักเตะดั
ักสองนี่ชัดเจนครับหมด2ยกนี่ขวัญข้าวได้เปรียบอยู่7-4ครับ2-1รองครับประชมทัพยกที่3พี่เน่ต้องเดินแล้วครับบังคับแล้วเพราะว่าแตกเยอะเหลือเกินอุ้ยนะโดนซ้ายดอกนี้โอ้ยเนี่ยครับถ้าพลาดปุ๊บกาดตกนี่เล่นของสูงเลยครับขวัญข้าวซ้ายนี่เตรียมไว้แล้วครับที่ชายโครงของคลองเสน่ห์เขาแต่ถ้ากาดตกนี่ขวัญข้าวขึ้นสูงเลยครับพยายามจะบาทาลูกพักครับตอนนี้ทางซ้ายทางขวาอ้าวแม่ต้องถอยแล้วครับสวมหมวกกันน็อกเสร็จต้องถอยครับยังไม่เจอครับต้องพยายามต่อไปครับสำหรับพรเสน่ห์ขอเน้นๆสักหมัดเถอะเน้นเนื้อมาแต่วันนี้ก็ต้องดูครับขวัญข้าวไม่รีบไม่ร้อนนะครับครับรอชกไปตามเกมตามจังหวะถอยไปเรื่อยๆครับวางแผนมาต้องตั้งรับครับรอดักอย่างเดียวดูครับจังหวะการโต้การเถียงเราบอกว่ารอรับได้เลยตอนนี้โอ้โหขวัญข้าวมีโต้ตลอดไม่เจอหมุนแล้วดูเลือดความเสน่ห์ครับคุณผู้ชมครับครับมาเยอะเหลือเกินอันตรายแล้วครับแม่ดูแล้วเสียวแทนเลยโอ้โหดูครับเริ่มไปย้ำไปที่แผลเก่าแล้วครับขวัญข้าวนั่นแหละครับสายตาต้องดีครับทำไม่ดีนี่แม่โดนแน่ๆครับแล้วไปรักอะไรพี่ครับไปก่อนก็เลยปะทะครับถอยไปแล้วก็รอดักไปเรื่อยๆครับนี่ครับกรรมการพงพันธ์ต้องยุติก่อนครับเพราะว่าเลือดไหลออกมาต้องให้แพทย์สนามทำการตรวจอีกครั้งนึงครับแพทย์ดูแล้วครับแผลใหญ่แบบนี้น่ากลัวนะครับจะผ่านไม่ผ่านดูครับพี่ช้างชัตเตอร์นี่กดยับเลยวันนี้ก็ติดตามได้ในมวยสยามรายวันนะครับผมภาพบาดแผลลึกมีความเสน่ห์ตั้งหน้าตั้งตาเดินก่อนเลยครับแต่อย่างว่าแหละครับเลือดมันเข้าตาบางครั้งมันใช้ตาอยู่ข้างเดียวครับถอยแล้วครับพันข้าวไม่ปะทะแล้วครับเริ่มโชว์สายตาแม่แล้วดูเลือดเข้าไปติดที่ลำตัวของพันข้าวครับชัดเจนเลยครับเห็นโอ้โหแล้วดูครับหมดยกที่3มั่นใจเลยครับยิ่งชกยิ่งมั่นใจนะขวัญข้าวเนี่ยตายแล้วครับมีหน้าช่วงตัวครับพี่มี2นิ้วเอ้ยมี2มือเลยครับไปยาวๆอ่ะครับก็สุดท้ายครับก่อนที่ขึ้นยก5ก็มาสรุปกันอยู่ที่5-1ครับครับมาชมยกที่4ครับยกนี้มีบทสรุปจบแบบไหนจบอย่างไรต้องดูครับเอาวัสลีนโปะไว้ก่อนครับพอเสน่ห์มาแล้วครับเดินต่อโดนซ้ายเน้นๆอีกทีนึงโอ้เตะหนักมากครับวันนี้ขวัญข้าวถ้าโดนเน้นๆเนื้อๆเข้าไปนี่มีสิทธิ์หรือเปล่าเอารัวหมัดมาจับตาดูดีๆครับขวัญข้าวถ้าโดนจังๆหล่นแน่ๆครับอยู่ไม่อยู่ครับรอดไม่รอดครับมีแตกด้วยหรือเหมือนกันหรือเปล่าครับขวัญข้าวที่คิ้วซ้ายครับแตกด้วยเอาแล้วครับไม่แน่ไม่นอนแล้วครับขวัญข้าวโอ้โหโตแข้งซ้ายโอ้โหดูใบหน้าของพรเสน่ห์ครับตอนนี้นี่เราบ้าเลือดแล้วขวัญข้าวหล่นไม่หล่นครับมาไม่มาหล่นไม่หล่นตอนนี้โดนหนักๆครับขวัญข้าวหล่นไม่รอดอ้าวแหมฟื้นไม่ฟื้นโดนหนักๆก็เลยโอ้โหดูครับแทนน้ำแดงไปสาดแกครับพรเสน่ห์เลือดครับไม่ใช่น้ำแดงอุ้ยโดนดักเข่าจังหวะนี้ครับกรรมการคงพันรัตนสุนทรครับตอนนี้พันเอกแล้วครับจ้องดูที่ใบหน้าของพรเสน่ห์สิทธิ์มนชัยอยู่ครับครับจ้องได้จ้องไปครับพี่เดบอกแต่ตอนนี้จะเอาขวัญข้าวลงให้ได้ครับหล่นไม่หล่นครับแต่เลือดมันเยอะครับครับมีเสียงโห่มาด้วยครับบอกแม่จับตรวจได้แล้วไม่ตรวจพรเสน่ห์ไม่สนครับจะเอาลงครับมองไม่เห็นนะครับแม่เลือดออกเยอะจริงๆครับนี่แสดงว่า
การฟิตซ้อมมานี่อ้าวยังไงครับโอ้โหจับให้กรรมการดูอีกครั้งนึงครับโอ้โหถ้าบาดตาผมจริงๆครับคุณผู้ชมไม่ได้ไม่ได้แล้วครับโบกมือครับแบบนี้จบครับโอ้โหควันข้าวชนะแตกไปในยกที่4แล้วดูครับตั้งแต่ไฟที่แจ้งเกิดเนี่ยเลือดเต็มตัวครับว่าจนไฟนี้เลือดแกยังเต็มตัวอยู่ครับแล้วดูจังหวะนี้ครับเป็นยกที่4โอ้โหพรเสน่ห์นี่ก็เดินครับแต่เดินแต่ฝันข้าไม่ปะทะครับดักด้วยแข้งบางครั้งจังหวะหมัดที่เข้ามาก็พยายามดักด้วยศอกซ้ำไปที่แผลเก่าครับเพื่อเรียกเลือดแล้วก็ได้ผลครับฝันข้าโอ้โหต้องบอกว่าใส่มาหนักๆเน้นๆเลยครับครับนั่นแหละครับแล้วก็เป็นอันว่าครับทางด้านของฝันข้าวมรสนบัณฑิตครับก็เป็นฝ่ายชนะเทคนิคอลน็อกเอาท์พรเสน่ห์สิทธิ์บนชัยไปในยกที่ใส่ยกที่4ครับครับก็ภาษาบ้านเราครับชนะแตกแล้วชนะแตกนะครับนี่ครับดูภาพครับโอ้โหเน้นๆนี่จะลงไปกราบครับถือว่าเป็นน้ำใจนักกีฬาครับภาพสวยงามครับช่วงนี้ครับเวลาหมดเวลาแล้วครับผมธนพลพงศพันธ์แล้วก็กุมารดำชัยชนะรัศมีพร้อมกับทีมงานคู่มันมวยไทยทุกคนลาไปก่อนครับสวัสดีครับไปอาบน้ำปากแห้งไปไหนยกทีมเดี๋ยวการแชมป์แชมป์เลยออกมวยมวยซ้ายออกมวยซ้ายเถอะเท่ลุยลงตัวใหม่ออนยิงอิซูซูดีแม็กซ์วีครอสวีวอลเลนเทียร์วีครอส